สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้ค่ะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทวีบัสขึ้นมาค่ะลักษณะการทำงานหรือดวงชะตาชีวิตของชาวราศีเมถุนนะคะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเป็นพิเศษมีเกณฑ์การริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะและชาวราศีเมถุนนะคะในแง่ของการทำงานมักจะไม่ชอบอยู่ทำงานเป็นที่เป็นทางสักเท่าไหร่นะคะมักจะอยากจะออกไปโลดเล่นข้างนอกนะคะจิตใจคุณตอนนี้นะคะอยู่ข้างนอกมากกว่าอยู่ในออฟฟิศซะอีกนะคะมีเกณฑ์การโยกย้ายเกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะนำมาซึ่งสิ่งใหม่เกิดขึ้นคุณจะได้ทำงานเกี่ยวพันกับเด็กๆมากขึ้นนะคะมีความสดใสสดชื่นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าทำงานกันอย่างค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋าเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นหรือเป็นลักษณะของการเงินที่ได้ร่าช้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีการโดนตัดโดนทอนกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเพื่อตรวจดูแลสุขภาพของตัวคุณเองเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าคนที่โสดอยู่นะก็ยังแบบหลั่นล้ายังเที่ยวหาคนนู้นคนนี้เข้ามาให้หัวใจหายเหงานะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ค่อยจริงจังจริงใจอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่เราจะต้องรับภาระเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานมากเป็นพิเศษและบุตรหลานค่อนข้างดื้อ นิดนึงนะคะทำให้คุณเนี่ยนะคะต้องค่อนข้างที่จะดุแล้วก็ขี้บ่นไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เกณฑ์ความรักของคุณกับแฟนคุณเนี่ยนะไม่ค่อยหวานชื่นค่ะเพราะว่าเอาเวลาไปวุ่นวายอยู่กับบุคคลที่3หรือเด็กๆในครอบครองนั้นเองในครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอดทนไว้ค่ะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ